ไขข้อสงสัยทำไมเชลซีทุ่มซื้อนักเตะตลาดมกราคมเต็มสูบสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Razorbend Official ครับจากการรายงานของมาร์ตินซิลเลอร์ผู้สื่อข่าวจาก The Times นะครับก็ได้รายงานว่าทางยูฟ่าครับก็เตรียมตั้งกฎจำกัดสัญญา5ปีในซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นะครับหลังจากที่เชลซีนั้นทำการยื่นสัญญาระยะยาวให้กับนักเตะหลากหลายคนเพื่อหลีกเลี่ยงกฎ Financial Fair Play นั่นเองนะฮะคือเชลซีเนี่ยเล่นเซนมูดริก8ปีครึ่งเซนโฟฟาน่า6-7ปีคูลาย่า6-7ปีอะไรแบบนี้มาดูเอเก้ก็7ปีครับทำให้ทางยูฟ่าก็เห็นแล้วว่าโอ้โหทอดโบลีแล้วก็กลุ่มผู้บริหารของเชลซีเนี่ยใช้ช่องว่างทางกฎ Financial Fair Play นี้มาเล่นแง่แบบนี้ครับทางยูฟ่าก็เลยมองว่าโอ้ดูแล้วไม่น่าโอเคนะครับผมซึ่งต้องบอกแบบนี้ครับว่าจริงๆเนี่ยจะเซ็น8ปี10ปีก็ได้ครับแต่ว่า Financial Fair Play ที่จะเอาเข้ามาหานะครับห้ามเกิน5ปีต่อให้คุณเซ็น8ปีเนี่ยแต่ก็คือหารได้แค่5ปีเท่านั้นครับและแน่นอนเลยครับว่าการที่เชลซีครับเสริมทัพมาเยอะขนาดนี้ครับไม่ต้องแปลกใจเลยแหละครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยอาจจะเป็นตลาดสุดท้ายแล้วนะครับที่เชลซีจะทุ่มซื้อแล้วก็เซ็นสัญญายาวได้แบบนี้ครับคือ8ปี7ปีทุ่มไปเลยเพื่อที่จะหารกับเอาเรื่องของกฎ Financial Fair Play นั่นเองครับตอนนี้ครับเชลซีเนี่ยใช้เงินไปแล้ว170ล้านปอนด์นะครับนับเฉพาะตลาดมกราคมนะครับแต่ว่าถ้านับทั้งหมดเนี่ยที่ซื้อไปแล้วครับราวๆ440ถึง450ล้านปอนด์ครับมีการสร้างทีมราวๆเนี่ย14คนทั้งนักเตะเยาวชนแล้วก็นักเตะชุดใหญ่นะครับแล้วก็นี่คือการแบบที่ซื้อแบบถล่มทลายที่สุดครับเป็นบริษัทของฟุตบอลอังกฤษเลยนะฮะก่อนหน้านี้แมนซิตี้ทำไว้ตัวเลขก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับซิตี้เนี่ยเคยทำเอาไว้ครับตัวเลขหนึ่งนะฮะซึ่งคนก็มองว่าโอ้โหตอนนั้นเนี่ยก็เยอะแล้วเหมือนกันนะครับตอนนั้นซิตี้ทำไว้คือ328ล้านปอนด์ครับสำหรับใน1ตลาดนะครับเมื่อปี2018แต่ว่าคราวนี้ครับเชลซีเนี่ยทำลายสถิติตลอดกาลเลยนะครับซึ่งเดิมทีครับกฎของ Financial Fair Play ของพรีเมียร์ลีกเนี่ยขาดทุนได้105ล้านปอนด์ตลอด3ปีครับแต่ว่ากฎยูฟ่าเนี่ยขาดทุนได้52ล้านปอนด์ในตลอด3ปีครับซึ่งเชลซีเนี่ยขาดทุนมา387ล้านปอนด์3ปีหลังแต่ว่ามันช่วงแบบผ่อนปรนโควิดอะไรแบบนั้นนะครับผมแล้วก็ยุคเสี่ยหมีเนี่ยดันแบบเสี่ยหมีหมุนเงินเก่งครับ 1.5 ล้านปอนด์เนี่ยที่เสี่ยหมีอัดเงินเข้ามาครับมีเงินตัวเองและก็ไม่เอาดอกเบี้ยและก็ไม่เอาเงินคืนต่างหากทำให้ต้องบอกว่าเชลซีนั้นยิ้มกันสบายๆนะครับโดยต้องบอกว่าการที่เชลซีครับทุ่มซื้อนะตอนนี้ครับมันจะเป็นมาดูเอเก้เบอร์เดอร์ชิลหรือว่าจะเป็นของโฟฟาน่ามาดูเอเก้ล่าสุดเนี่ยจะไปได้ละเอ็นโซ่เฟรนันเดสอีกแล้วรวมไปถึงแบ็คขวาอย่างมาโลกุสโตแบ็คขวาชาวฝรั่งเศสด้วยนะครับซึ่งเรื่องของเรื่องเนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องของเฟรนเชียลแฟร์เพย์ล้วนๆเลยครับเพราะว่าถ้าเจอกฎใหม่เข้าไปซึ่งทางยูฟ่าเนี่ยต้องการให้เกิดขึ้นในกฎนี้เนี่ยคือตลาดซัมเมอร์เพื่อการที่ว่าจะเกิดเหตุแบบเชลซีอีกรอบหนึ่งนะครับบอกเลยว่ากฎนี้เนี่ยออกมาเพื่อกันเชลซีโดยเฉพาะนะครับก่อนหน้านี้แอตมาดริดก็เคยเซ็นเหมือนกันนะครับที7ปี8ปีแต่ก็ไม่ได้มีเกิดอะไรขึ้นครับพอเชลซีเซ็นเยอะๆเข้ากฎ Financial Fair Play แบบนี้ก็ออกมาก็ทำให้แฟนๆเชลซีเนี่ยก็เริ่มบ่นเหมือนกันว่าก่อนหน้านี้เห็นทำกันได้เหมือนเป็นไรแต่พอเชลซีทำทำไมบ่นกันจังแล้วก็มาออกกฎอะไรแบบนี้อ่ะก็ถือว่าหลายทีมอาจจะรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมหรือเปล่านะครับผมและที่สำคัญครับคือโบลี่เนี่ยซื้อนักเตะอยู่น้อยๆทั้งนั้นนะครับอยู่21บ้างอยู่23บ้างคือไม่เกิน23ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ละคนค่าเหนื่อยถูกมากครับเทียบกับระยะสัญญาที่เซ็นมา 5-8 ปีและนี่คือการพยายามรื้อโครงสร้างนักเตะที่มีการสร้างแบบทีมที่มีรับค่าเหนื่อยเยอะๆครับค่อยๆปล่อยตัวออกไปเพราะว่าต้องการเคลียร์เพดานค่าเหนื่อยคือเซ็นมาแพงแต่สัญญาเนี่ยมันยาวแล้วก็ค่าเหนื่อยเนี่ยถูกลงเช่นมูดริกเนี่ยราวๆไม่ถึงแสนก็ประมาณสัก 97,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์แต่ว่าก็มีโบนัสเพิ่มให้ถ้ายิงแบบแอสซิสต์ได้หรือเป็นแมนออฟเดอะแมตช์อะไรแบบนี้ก็มีโบนัสเพิ่มให้เข้าไปนะครับผมแล้วตอนนี้ครับสถานการณ์ทางการเงินของเชลซีเนี่ยต้องบอกว่าทุ่มมาจัดก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะแบบไม่รอด Financial Fair Play ทอดโบลี่ก็เลยใช้วิธีนี้นะครับว่าโอเควะพุ่มไปตลาดนี้และหากว่าถ้าโดนจริงครับอาจจะโดนแบนสัก1หรือ2ตลาดโบลี่ก็อาจจะลองวิเคราะห์ดูนะครับว่าลองดูแล้วกันถ้าได้ตัวที่แบบโอเคจริงๆเนี่ยเชลซีอาจจะแบบยอมที่จะไม่ซื้อเลยก็ได้แต่นี่เป็น worst case นะฮะอาจจะเป็นสิ่งที่แบบแย่ที่สุดที่เชลซีจะเกิดขึ้นแต่ณตอนนี้เชลซียังพยายามทำสิ่งนี้ให้มันเกิดขึ้นได้อยู่คือว่าถ้าเสริมตลาดรอบนี้ได้เซ็นสัญญายาวๆอย่างเช่นเอนโซ่ถ้าเซ็นมาสัก7ปีเนี่ย
ก็ยาวๆไปเลยแล้วเอามาหารเพราะว่าตลาดรอบนี้ยังไม่ได้มีการออกกฎใหม่นะครับเช่นกุสโตเนี่ยจะเซ็นสัก5ปี6ปีอายุยังน้อยอย่างนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมจากนี้เดี๋ยวมารอดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยโปรเจกต์นี้ของทอดบุรีที่เรียก Financial Fair Play โดยการทุ่มซื้อตลาดนี้เนี่ยมันจะเวิร์คหรือไม่เวิร์คจะดีหรือไม่ดีและช่วยทั้งตลาดครับอีกไม่กี่วันเนี่ยคืนนี้ก็วันที่25แล้วไงเดี๋ยวมารอดูครับว่าตลาดเนี่ยจะปิดในสิ้นเดือนหรือว่าต้นเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยสุดท้ายแล้วว่ามันจะเป็นยังไงคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับโปรเจกต์นี้ของท็อดโบลี่คิดว่าซิกแซกเก่งไหมก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องของ Lesson of Chicken ด้วยกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ